จะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยโดนถุงพลาสติกคลุมหัวโยสวัสดีครับผมเม้งนะครับผมวันนี้ผมมีเก็บความรู้น่าสนใจมาเสนอคุณผู้ชมได้รับรู้กันนะครับผมลองตั้งคำถามนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยถูกถุงพลาสติกมาคลุมหัวตัวเองเอาไว้แบบปิดไม่ให้มีอากาศเข้าครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาจะเกิดอาการอะไรขึ้นบ้างวันนี้ผมเลยไปหาข้อมูลมานะครับผมจะเป็นอย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับ1 นะครับผมช่วงแรกเนี่ยคุณผู้ชมจะยังสามารถหายใจได้อยู่นะครับเนื่องจากว่าภายในถุงพลาสติกที่เอามาคลุมหัวคุณผู้ชมเนี่ยยังพอมีปริมาณออกซิเจนอยู่บ้างนะครับผมมีมากมีน้อยเพียงใดก็แล้วแต่ขนาดของถุงพลาสติกนะครับ2ครับผมในช่วงไม่กี่วิต่อมานะครับออกซิเจนที่อยู่ภายในถุงเนี่ยก็จะลดลงเนื่องจากว่ากระบวนการทำงานภายในร่างกายของคุณผู้ชมเนี่ยเปลี่ยนอากาศหรือว่าออกซิเจนภายในถุงเนี่ยให้กลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาทดแทนนั่นเองนะครับผมทำให้ปริมาณออกซิเจนที่มีอยู่ในถุงเนี่ยลดน้อยลงนั่นเอง3กับผมหลังจากนั้นไม่กี่วินะครับสมองของเราเนี่ยก็จะรับปริมาณออกซิเจนไม่เพียงพอต่อความต้องการทำให้เกิดผลกระทบต่อร่างกายนะครับเช่นเกิดสภาวะความจำเสื่อมชั่วขณะแล้วก็จะมีเรื่องของอาการชักแล้วก็หมดสติตามมานั่นเอง4กับผมอาการต่างๆก็จะตามมาหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่ผู้ชมเนี่ยขาดออกซิเจนซึ่งอาการก็จะมีมากมายแล้วแต่เคสนะครับผมเช่นดวงตาไม่มีปฏิกิริยาต่อแสงหรือว่าเบสิกก็คืออาการชักหมดสตินั่นเองนะครับขั้นเลวร้ายแล้วก็คือหยุดหายใจนั่นเอง5ครับผมหลังจากที่คุณผู้ชมเนี่ยหมดสติไปแล้วนะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมเนี่ยยังอยู่ในถุงพลาสติกที่ปิดสนิทแบบไม่มีอากาศเข้าไปอยู่เนี่ยภายใน3นาทีนะครับผมคุณผู้ชมจะเสียชีวิตเนื่องจากว่าการสมองตายเพราะว่าไม่มีออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงสมองนั่นเองนะครับเบื้องต้นถ้าหากคุณผู้ชมพบคนที่หมดสติจากการขาดออกซิเจนเนี่ยก็ควรทำการปั๊มหัวใจหรือว่า CPR เบื้องต้นนะครับผมและก็อย่าลืมโทรตามแพทย์หรือว่าเบอร์ผู้ป่วยฉุกเฉิน1669โดยเร็วนะครับผมอย่างไรก็ตามนะครับผมคิดว่าไม่รู้ว่าเป็นผมคนเดียวหรือเปล่านะที่ว่าตอนเด็กก็เคยเอาถุงเนี่ยมาครอบหัวตัวเองเหมือนกันเพราะอยากรู้ว่าจะเป็นอย่างไรยังไงวะน้องๆที่ดูอยู่ไม่ควรเรียนแบบตามนะครับผมมันเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีปล่อยให้การกระทำแบบนี้เป็นหน้าที่ของ